ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณจุลินเองก็บอกว่าก็ต้องมีการผลักมีการดันฮะมีการเข็นมาตรการออกมาทำยังไงจะดูแลประชาชนโดยเฉพาะยิ่งค่าครองชีพในช่วงที่มีการระบาดแบบนี้ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่หนิงที่บอกฮะคือพอมันมีผลแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับว่าเราจะทำยังไงในการควบคุมการระบาดเราจะทำยังไงในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในช่วงที่มีการระบาดนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณบุญทีพาณิชย์ประไพก็บอกว่าร่างกำหนดการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับเขามีกำหนดนะครับที่จะไปพบกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าคนที่ทำธุรกิจบริการที่มีศักยภาพนะครับจะได้ลุยแผนช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตโควิดก็แผนนะครับขออภัยครับเวลานี้ถูกกำหนดขึ้นโดยการหารือร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นนโยบายของรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะช่วยรัฐบาลผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการดูแลประชาชนเอาให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งเลขานุการรัฐมนตรีก็บอกว่าเริ่มกันศุกร์ที่17เมษายนนี้ครับคุณจุรินทร์ก็มีกำหนดการของกรมการค้าภายในครับจะไปหารือไปคุยกับสมาคมตลาดกลางสมาคมตลาดสดไทยและเกษตรกรกลุ่มผักผลไม้ณตลาดไทยนะครับแล้วก็มีการปล่อยคาราวานครับเป็นรถพุ่มพวงออกไปดูแลประชาชนให้ถึงหน้าบ้านเพิ่มขึ้นอีกส่วนวันเสาร์ฮะสุกต่อเสาร์เลยนะฮะเสาร์เป็น18เมษายนครับก็จะไปคุยกับเกษตรกรสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยณท่าเรือขนข้าวจังหวัดปทุมธานีโดยกรมการค้าภายในแล้วก็กรมการค้าต่างประเทศนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปครับก็จะไปคุยกับผู้ผลิตไก่สดไก่แปรรูปสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกแล้วก็บริษัทรายใหญ่ครับโดยสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าก็จะดูแลนะครับนอกจากนี้ก็มีกำหนดการไปหารือกับกลุ่มผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเช่นสับปะรดข้าวโพดหวานทูน่าอาหารทะเลเครื่องดื่มนมกลุ่มเกษตรกรอาหารสำเร็จรูปกลุ่มสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์กลุ่มสินค้าและบริการกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์แล้วก็กลุ่มภาพยนตร์นะแล้วก็ยังมีอื่นอีกนะก็แปลว่าจะเดินหน้าไปดูครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงจะมีแผนแบบไหนจะดูแลประชาชนยังไงแล้วตัวเองในแง่ของผู้ประกอบการก็ต้องรอดด้วยเหมือนกันนะครับก็ในกำหนดการครับหลายอันอยู่ระหว่างการหารือนะครับแล้วก็นัดหมายระยะ2เดือนนี้ทั้งหมดก็บอกว่าจะเดินหน้าครับร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแล้วก็ทำงานควบคู่กันไปนะครับกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคระบาดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องช่วยรัฐบาลครับในการเตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจช่วยประชาชนต่อไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ